ูจะมีคุณธนาโรจน์นะฮะเทปที่แล้วแกะกล่องกันไปสำหรับ One Plus 2นะครับเทปนี้ถึงเวลาแล้ว2สัปดาห์ที่ผ่านมาใช้กันไปแบบเต็มๆนะฮะมีอะไรดีอะไรไม่ดีชมกันได้ครับกับ Flagship Killer 2016 One Plus 2นะครับรุ่นของผมเองนะฮะเป็นตัวท็อปนั่นเองนะฮะ 64GB RAM 4GB นะครับเป็นไงไปชมพร้อมกันเลยOnePlus 2นะครับเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยนะฮะพรีเมียมสุดๆนะครับไม่เหมือนราคา14,000เลยนะฮะหมูต้องบอกว่าแค่กรอบเหล็กแล้วก็แซนด์สโตนด้านหลังก็ทำให้โทรศัพท์นี้ดูดีมากๆแล้วครับขนาดของ OnePlus 2นะครับเมื่อเทียบกับ iPhone 6ก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะฮะส่วนเรื่องความหนาก็อยู่ที่ 9.9 มิลลิเมตรนะครับขนาดของ iPhone 6หลังเป็นแบบ removable นะครับสามารถเปลี่ยนเป็น material อื่นๆก็ได้นะฮะและข้างหลังก็ไม่มีอะไรนอกจากที่ใส่ซิมนะครับซึ่งใส่ได้ถึง2ซิม Error Slider ทำงานได้ดีนะฮะสำหรับการเปิดปิด notification ต่างๆตั้งใน3รูปแบบนะครับก็คือแบบการใช้งานปกติการใช้งานแบบ priority only แล้วก็ตั้งให้ไม่เตือนเลยเป็นโทรศัพท์เครื่องแรกของโลกนะครับที่ใช้ USB Type C รองรับเผื่ออนาคตนั่นเองนะครับคาดว่าอนาคตจะได้ใช้กันด้านล่างเป็นลำโพงตัวเดียวนะครับเสียงค่อนข้างบางครับไม่ได้เลิศหรูอะไรมากมายหน้าจอ LCD ขนาด 5.5 นิ้วนะครับผมสามารถพูดได้เลยว่าเป็นหน้าจอ LCD ขนาด 1080p ที่ดีมากๆคมมากๆเลยในตลาดณปัจจุบันนี้ครับTouching myself tonight. Fingerprint scanner นะครับสามารถใช้งานได้ดีแล้วก็ขั้นตอนการเซตอัพเนี่ยค่อนข้างง่ายนะฮะจะใส่เข้าไปกี่นิ้วก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับส่วนการปลดล็อกนะครับก็มีบางครั้งบางจังหวะที่ปลดล็อกแล้วมันไม่ยอมปลดล็อกนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วประมาณ 90% ขึ้นไปก็สามารถใช้งานได้ดีฮะมากันที่จุดน่าสนใจของซอฟต์แวร์บ้างนะฮะสามารถคัสตอมไมซ์ได้ค่อนข้างเยอะนะฮะเริ่มกันที่นี่เลยบัตตอนนะครับสามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์บัตตอนก็ได้นะครับแถมยังสามารถสวอปปุ่มได้อีกต่างหากนะฮะสำหรับใครที่ถนัดแบบไหนก็ลองปรับดูนะครับแบ็คไลท์ฮะสามารถเปิดปิดได้ตามใจชอบเลยเจสเชอร์เจ๋งๆก็เยอะนะฮะอย่าง Double Tap to Wake นะฮะก็คือการ Double Tap ให้จอมันตื่นมานั่นเองนะครับ Open Camera โดยการวาดวงกลมบนจอฮะปึ้งเปิดกล้องได้เลยนะฮะวาดตัว V บนจอครับเปิด Flash Light นี่นะครับก็แล้วก็ปิดทีก็คือวาดตัว V ไปอีกทีนึงปิดเรียบร้อยครับพูดถึง Capacitive Button กันซะหน่อยนะครับก็มี3ปุ่มด้วยกันที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะมีแอคชั่นอยู่2แอคชั่นครับนั่นก็คือ Long Press แล้วก็ Double Tap นั่นเองนะฮะอย่างของ Q เองนะฮะ Double Tap 2ครั้งตรงปุ่มกลางเนี่ยก็จะเป็นการเข้ากล้องครับส่วนกด Long Press ค้างไว้นะฮะก็จะเข้าสู่ Google Now นั่นเองคัสตอมไมซ์ยังมีอีกนะครับปกติเข้าเมนูเนี่ยแอปก็จะเป็นสีขาวสว่างสว่างแบบนี้นะฮะแต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นดาร์คโหมดได้ครับก็จะทำให้ทุกอย่างในการเป็นสีดำนะรวมไปถึงเมนูที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูด้วยนะครับนี่เลยกันสีดำแล้วนะฮะแล้วก็ปรับแอสเซนต์คัลเลอร์ได้ครับจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่คุณนะฮะนี่เลยอย่างผมปรับเป็นสีแดงก็จะเป็นสีแดงนะครับอีกหนึ่งลูกเล่นที่มากับ Oxygen OS นะครับก็คือถ้าคุณสวายไปด้านขวาก็จะเจอกับเจ้าสิ่งนี้นั่นเองที่เรียกว่า Shelf นะครับซึ่งก็จะเป็นเมนูลัดเข้าสู่แอปพลิเคชันที่เราใช้บ่อยนะฮะ Frequency App นั่นเองนะฮะรวมไปถึงสามารถ Customize เพิ่มวิดเจ็ตต่างๆที่เรามีในเครื่องเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่เรียบง่ายแต่ว่าเจ๋งมากๆแล้วก็พิเศษมากๆสำหรับ Oxygen OS ครับส่วนของ Quick Setting เองก็สามารถ Customize ได้นะครับสามารถย้ายไอคอนตามใจคุณเลยอยากให้อยู่ข้างบนข้างล่างนะฮะหรือว่าจะเปิดปิดไอคอนตัวไหนที่ใช้หรือไม่ใช้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลัง13ล้านพิกเซลพร้อมกับระบบการสั่นสะเทือนนะฮะมี Dual LED Flash แล้วก็ Laser Auto Focus ด้วยครับใช้งานได้ดีมากเลยนะครับผมก็จะมีหลายโหมดอยู่เหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งวิดีโอพาโนรามาสโลโมชันแล้วก็ Time-lapse นะครับหนึ่งสิ่งเลยที่เจอก็คือเรื่องของการดีเลย์ของชัตเตอร์ออกจะช้าไปนิดนึงนะฮะหวังว่าในอนาคตเนี่ยซอฟต์แวร์ที่อัปเดตเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ไปได้ครับการอัดวิดีโอนะสามารถเลือกได้ครับ 720p 1080p แล้วก็ 4K นะครับที่สำคัญเลยคือต่อคลิปเนี่ยอัดได้ถึง10นาทีนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วก็คนพบปัญหานิดนึงนะฮะในเวลาการอัดวิดีโอเนี่ยจะมีการชิฟต์ของโฟกัสค่อนข้างจะบ่อยนะฮะจะมีอาการวูบไปวูบมาชมตัวอย่างดูครับ
ความลื่นไหลของอินเทอร์เฟซนะครับ Oxygen OS 2.0.1 นะฮะ based on Android version 5.1.1 ต้องบอกว่าลื่นมากนะครับแล้วก็ทุกอย่างดูเรียบง่ายสบายตาไปหมดเลยใช้แล้วติดใจมากเลยนะฮะแบตเตอรี่ 3,300 มิลลิแอมป์นะครับเรียกว่าจุใจพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะนี่ที่อัดอยู่ 76% นะครับแบตที่เหลืออยู่ยังใช้ได้อีกตั้ง15ชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้น1วันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเลยใช้ได้สบายๆนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยเวลาเล่นเกมกับดูหนังนี่ก็ค่อนข้างจะดูดแบตเลยทีเดียวส่วนใครกังวลเรื่องแบตเตอรี่ก็จะมีแบตเตอรี่เซเวอร์นะครับให้คุณได้เซฟแบตตัวเองก็สามารถตั้งได้ว่า 5% หรือว่า 15% ให้เปิดโหมดนี้ได้ครับวัดสกอร์เบนช์มาร์กด้วย AnTuTu นะครับ iPhone 6ครับ 45,876 นะครับส่วน OnePlus 2 53,339 นะฮะเยอะกว่า iPhone 6อีกและนี่คือ OnePlus 2นะครับ Flagship Killer 2016นะฮะที่จัดสเปคมาแบบเต็มๆกับราคาที่น่าโดนมากๆเลยทีเดียวนะฮะข้อดีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะอย่างที่บอกไว้ก็คือ Snapdragon 810ตัวล่าสุดนะครับแรม 4GB กล้องสามารถถ่าย 4K ได้ถึง10นาที Oxygen OS ที่ไหลลื่นแล้วก็เรียบง่ายใช้ง่ายสุดๆนะครับแล้วก็สามารถคัสตอมไมซ์อะไรจริงๆได้หลายอย่างเลยทีเดียวหน้าจอ LCD Full HD 1080p ขนาด 5.5 นิ้วที่เรียกว่าคมสุดๆเป็น LCD ที่ดีสุดๆในตลาดณตอนนี้เลยครับโทรศัพท์เครื่องแรกของโลกนะฮะที่ใช้ USB Type C รองรับในอนาคตนั่นเองนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะฮะแต่ถ้าใครที่มี MacBook 2015นะครับบอกเลยว่าคุณได้ใช้สาย USB Type C แบบเต็มๆรูปทรงที่ไม่เหมือนใครนั่นเองนะฮะกับ Sandstone ทางด้านหลังแล้วก็กรอบเหล็กที่ดูพรีเมียมสุดๆนะครับเอาง่ายๆว่าไม่โหลคนใช้ไม่เยอะนั่นเองแต่ก็อย่างที่รีวิวไปนะฮะไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียจุกจิกนะครับก็มีข้อเสียจุกจิกอยู่นิดๆหน่อยๆที่ในอนาคตซอฟต์แวร์สามารถซ่อมได้แต่ส่วนข้อเสียหลักๆนะครับโทรศัพท์ตัวนี้บอกเลยว่าไม่มี NFC นะฮะสำหรับใครที่ต้องการใช้ NFC เนี่ยไม่เหมาะคุณแต่โดยส่วนตัวผมเองนะครับไม่ค่อยได้ใช้ NFC เท่าไหร่และอีกอย่างนึงในประเทศไทยก็ไม่ได้มี NFC ให้ใช้อะไรเยอะแยะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับและอีกหนึ่งข้อเลยก็คือไม่มี Fast Charging กับ Wireless Charging นะครับสำหรับใครที่ต้องการ Wireless Charging กับ Fast Charging ตัวนี้ก็ไม่เหมาะคุณครับเคยจับเวลานะสำหรับ 0-100% ในการชาร์จเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ชาร์จเฉพาะตอนนอนก็เกินละเรานอนเยอะกว่านั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาส่วน Wireless Charging นะครับโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันทำให้ไลฟ์สไตล์ดูเก๋ขึ้นเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็สะดวกขึ้นก็แค่วางแล้วก็ชาร์จได้ไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาครับสรุปง่ายๆครับว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งตัวที่คุณพลาดไม่ได้ถ้าใครที่เป็นแฟนๆของ Android นะฮะแล้วอยากจะหาอะไรที่มันเจ๋งๆในราคาที่ไม่ได้สูงเท่าแฟกชิปทั่วไปขนาดนั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งโทรศัพท์เลยที่แนะนำฮะติดตามกันใหม่ได้สำหรับเทปหน้านะฮะมิสเตอร์คิวสปิลจะมีอะไรเจ๋งๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะครับมีอะไรให้ได้ตื่นเต้นกันติดตามให้ดีนะฮะอย่าลืมคลิกไลค์ด้วยสำหรับใครที่ชมแล้วชื่นชอบหรืออยากให้กำลังใจนะฮะก็สามารถคลิกไลค์ทางด้านล่างนี้เลยนะฮะส่วนใครที่ Subscribe เข้ามาแล้วก็ขอบคุณด้วยนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ก็ฝาก Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีของเจ๋งๆมาให้ได้ชมกันแน่นอนนะครับกับรายการ Mr. Q's View วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับผม